วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตก็ถีบกันอีกครั้งในวันนี้กูสกู๊ปเจาะประเด็นโดราเอมอนกันนะครับก่อนอื่นขอเสียเวลาท่านผู้ชมสักนิดหน่อยนะครับยังไงก็ช่วยฟังหน่อยนะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผมและครอบครัวของผมนะครับมันเป็นเรื่องที่มีมานานตั้งแต่ช่วงผมเกิดก่อนผมเกิดนะก็คือครอบครัวผมเนี่ยเป็นคนอีสานมาทำงานที่ชลบุรีซึ่งปัจจุบันนี่คือมาแบบลงหลักปักฐานมาอยู่ชลบุรีตอนผมเกิดเลยนะครับและปัญหาคือแบบพ่อแม่ผมก็ย้ายไปหลายที่เนาะจนทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นบ้านเช่าแต่ปัญหาคือพอย้ายมาหลายที่ทำให้บ้านผมเนี่ยไม่มีทะเบียนบ้านชัดเจนปัจจุบันผมเพิ่งทะเบียนบ้านของบ้านอีกข้างบ้านข้างบ้านซึ่งเป็นทะเบียนบ้านของเพื่อนพ่อไงเพื่อนพ่อซื้อไว้แต่ผมเช่าจากบ้านข้างมาซึ่งผมก็อยู่มาตลอด20กว่าปีเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งเพื่อนบ้านพ่อที่เป็นเพื่อนพ่อเนี่ยเขาย้ายไปแล้วและกำลังขายบ้านนั้นซึ่งถ้าเกิดมีคนซื้อไปเนี่ยเราก็ไม่น่าจะสามารถอยู่ในบ้านหลังนี้ได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้โชคดีคือยังไม่มีใครซื้อไงแต่มันขึ้นกับเวลาเนาะซึ่งผมกับพ่อเนี่ยก็ได้คุยกันแล้วว่าจะปลูกบ้านใหม่ซึ่งโชคดีที่พ่อมีที่อยู่ที่บ้านบึงเป็นที่ซื้อมาตั้งแต่ผมเกิดเลยแหละซึ่งในคลิปเนี่ยก็เห็นว่าเนี่ยพวกเราก็ไปดูที่กันเนาะที่ก็แบบป่าค่อนข้างรกหน่อยเนาะไม่ถึงกับเป็นป่าหรอกซึ่งผมจะเก็บเงินไปสักพักก่อนแล้วจะเริ่มกู้ประมาณปลายปีเนี่ยช่วงประมาณพฤศจิกายนนะครับกู้ทั้งแบบทั้งถมที่ทั้งปลูกบ้านเนาะซึ่งเก็บผมก็พอมีเงินจากยูทูบเบอร์ก็พอไปวัดไปวาได้แต่นอนว่าพ่อผมก็คุยกับผมว่าจะเหมือนกู้ร่วมกันนะเนาะแต่ใครอยากสนับสนุนผมและครอบครัวผมเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์คลิปเยอะๆนะครับเพื่อคลิปผมเนี่ยมีคนดูมากขึ้นเรื่อยๆและได้ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วถ้าเกิดใครมีกำลังซัพพอร์ตเนี่ยก็สามารถโดเนทบริจาคได้นะครับทั้ง PayPal True Money Wallet PromptPay หรือแม้แต่เลขบัญชีนะครับที่อยู่ใน description ด้านล่างนะครับก็แล้วแต่สมัครใจเนาะเพราะผมยังไงก็ไม่คิดจะรอเงินบริจาคท่านอยู่แล้วแค่ถ้าเกิดขยันสนุนก็มาสนุนเนี่ยได้เป็นกระซับเพิ่มเติมมาเนาะเพราะไงก็ต้องกู้อยู่ดีแหละซึ่งคนโดเนทมาเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากคำขอบคุณนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้แล้วก็สนับสนุนช่องผมมาตลอดนะครับก็เข้าเรื่องเข้าราวนะครับกลับมาเนาะในคลิปนี้ก็เหมือนการจบเรียนทั่วไปครับเป็นการพูดถึงโดราเอมอนตอนนึงเป็นการรีวิวแล้วก็พูดถึงความสนุกตัวผมแล้วก็ประเด็นที่ผมสนใจนะครับแน่นอนว่าก็เปิดขาทุกท่านเนี่ยมาเม้นกันแล้วตอนนี้เป็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงเนาะแน่นอนเมื่อกี้ที่ทำมาเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าให้บอกตามชื่อคลิปนะครับว่าโนมิตะเนี่ยเอาจริงถ้ามันโกรธจัดๆนะต่อให้ใจแอนก็เอามันไม่อยู่นะครับแต่ปกติโนมิตะมันไม่เคยโกรธเลยขนาดนั้นเนาะคือมันโกรธแหละส่วนใหญ่โกรธแบบเจ็บใจไงแบบเจ็บใจทำไมตัวเองไม่มีเหมือนซิโนมิหรือเจ็บใจที่แพ้ใจแอนอะไรแบบนั้นนะครับแต่มีอยู่ตอนนึงช่วงตอนผมเคยเล่าในหมวดพวกตอนเด่นๆนะเนาะแต่นี่ขอพูดถึงตอนรีเมคล่าสุดแล้วกันมันจากตอนที่มีชื่อว่าวงดนตรีสร้างบรรยากาศตอนนี้น่าสนใจนอกจากนิมตักกระโดดแล้วเก่งเนี่ยไอ้ดนตรีมันสามารถสร้างบรรยากาศมันก็ทำได้จริงนะบางทีแบบเหมือนเราดูหนังอะไรแบบนั้นเนาะยกไว้หนังมันเรื่องที่เขาจงใจให้มันไม่มีดนตรีประกอบแล้วสถานการณ์มันตึงเครียดไงแต่บางสถานการณ์ยิ่งหนังมันเรื่องที่เน้นดนตรีประกอบเนี่ยโดยเฉพาะพวกหนังสยองขวัญบางเรื่องก็เน้นเงียบบางเรื่องก็เน้นแบบอารมณ์กดดันมันจะชายนิ่งเนาะบางอย่างที่มีดนตรีประกอบมันก็ช่วยเล่าอารมณ์นะครับ Here's Johnny อย่างตอนนี้โนมิตะแกกำลังดูปาแมนอยู่นะครับมันดูอยู่จริงๆนะแกก็ดูเหมือนไม่แคร์อะไรนะครับตั้งใจสมาธิดูมากแม่อุตส่าห์ทำเค้กมาให้อะแน่นอนโนมิตะกินเข้าไปแบบเหมือนแบบอ่ะกินแกก็ยังดูอยู่นะครับคุณแม่อุตส่าห์แบบตั้งใจทำมาให้โนมิตะวิจารณ์มาคอมเมนต์เลยนะปรากฏว่าคุณแม่ก็โกรธงอนเลยไงโอ้โหแบบอย่างนี้ไม่ทำให้เลยแบบนั้นนะครับดูไลมอนก็มาเหมือนต่อว่าโนมิตะว่าเอ้ยคุณแม่อุตส่าห์ทำไม่เค้กให้กินเนี่ยทำไมถึงไม่พูดไม่ชมอะไรเลยโนมิตะบอกฮะฉันกินไปแล้วเหรอหรือว่ามันตั้งใจดูมากนะครับดูพาแมนเนี่ยดูไลมอนก็มาเตือนโนมิตะว่าแบบแบบเวลาทำอะไรเนี่ยหัดดูมีชีวิตชีวาบ้างจะเห็นว่าโนมิตะตอนเนี้ยซึ่งก็เหมือนโนมิตะปกติในหลายตอนนะที่แกจะเป็นคนแบบอึดอัดทำตัวเหม่อลอยเหมือนเป็นคนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวซึ่งก็เข้าคอนเซ็ปต์โนมิตะดีเนาะมันชอบกลางวันไงมันจะแบบล่องลอยหัวโล่งๆไม่ค่อยคิดอะไรนะครับชีวิตไม่ว่าขาดสีสันนะครับดูไลมอนก็เหมือนแบบโอ้มนุษย์น่ะมันต้องมีที่แบบเหมือนมีสิ่งมากระตุ้นอารมณ์ที่แบบมีสถานการณ์ตึงเครียดเศร้าเสียใจอะไรแบบนั้นนะครับมันเป็นปกติเนาะแต่โนมิตะนี่คือแบบนอกจากเศร้าที่โดนแย่งของอิจฉาเนี่ยอย่างอื่นแทบไม่มีเลยนะครับพอเห็นว่าโนมิตะดูไม่เข้าใจนะครับอ่ะโดไลมอนก็เลยนัดเอาดนตรีช่วยกันก็คือไอ้วงดนตรีสร้างบรรยากาศนะครับซึ่งไอ้วงดนตรีนี่ก็ถือว่ามันจะบรรเลงดนตรีตามสถานการณ์รอบด้านหรือตามความคิดที่เจ้าตัวโนมิตะมันคิดในตอนนั้นตัวดนตรีจะคอยเร่งเร้าอารมณ์ในช่วงเวลานั้นนะครับ
อย่างมีตอนนึงที่ผมอยากจะเจาะไม่ถึงกระจอดอกสงสัยนะครับอย่างโดเรมอนเปิดดูทีวีเนี่ยเราเจ็ดว่าปาแมนกำลังเหมือนจีบเหรอวะโดเรมอนบรรยายว่าฉากเนี่ยมันฉากโรแมนติกไงแล้วผู้หญิงนี้คือใครวะใช่ซูเมเรสเปล่าไม่น่าใช่เนี่ยซูเมเรสในความจำผมหน้าไม่ใช่อย่างนี้แล้วนี่เป็นใครพอได้จำได้ตัวละครที่มิโซะชอบก็จะเป็นปาโกะก็จะเป็นเพื่อนอีกคนนึงอะชื่ออะไรมิจิโกะก็จำไม่ได้เนาะแต่ไม่ว่าถ้าใครรู้ว่านี่เป็นใครก็บอกด้วยนะครับแล้วผู้สื่อการต่อไปปาแมนกับไอ้ลิงนี่มันชื่ออะไรนะจำไม่ได้ไอ้ลิงเพื่อนมาเนี่ยก็เหมือนสถานการณ์แบบระทึกขวัญแบบนั้นนะครับฉากน่ากลัวนะครับเออปีนตีประกอบหรือต่อมาก็ฉากไคลแม็กซ์นะครับที่แบบเออจัดการคนร้ายได้นะครับเวลาปีนตีมันก็ช่วยเราอารมณ์เนาะอย่างถ้าเทียบกับภาพยนตร์อย่างโดราเอมอนการ์ตูนเนี่ยแหละมันต้องมีฉากเวลามีฉากไคลแม็กซ์ก็ปีนตีแบบเดินๆเลยแบบนั้นนะครับนามิตะก็ทดสอบดูไงเออให้พูดถึงว่าเค้กนี้เป็นยังไงนะครับตัวไอ้วอนตีก็รับอารมณ์ว่าโอ้เค้กนี่มันแบบอร่อยอะไรแบบนั้นนะครับนามิตะก็เริ่มรู้สึกไงเออดนตรีมันช่วยได้แบบนั้นนะครับผมก็ชอบนะผมเป็นคนที่ชอบซาวด์แท็กอะไรแบบนั้นไงชอบดูหนังที่แบบมีดนตรีซาวด์แท็กผมก็ฟังหลายเพลงใน YouTube ก็มีเยอะแยะนะครับพวกอะไรดนตรีแบบแอมเบียนต์บรรยากาศพวกเกมอย่างเงี้ยอย่างซาวด์แท็กที่หลายคนเห็นผมใส่ในตัวละครประจำเนี่ยก็คือ The Witcher นะครับแต่ความที่มันไม่โดนลิขสิทธิ์อ่ะนะคือจริงอยากใส่ดนตรีอย่างอื่นแหละพวกหนังอ่ะแต่อะไรพวกนี้มันโดนลิขสิทธิ์ง่ายมากแต่ว่าผมชอบแบบดนตรีที่เน้นบรรยากาศเนาะนามิตะก็ชื่นชมเค้กของแม่โอ้มันอร่อยแบบดอกไม้ไฟตุ้งตาแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นแม่ปกติก็คงแบบกว่าจะชมตอนนี้ก็สายไปแล้วเนาะแต่โชคดีที่แม่นามิตะหลายคนก็จะรู้ว่าแม่นามิตะนั้นบ้ายอแค่ไหนนะครับคือแบบชมหนักๆอ่ะคือกดดันชมกดดันเข้าไปอ่ะเดี๋ยวแม่นามิตะก็ยอมเองนะครับน่าทำให้แม่นามิตะคึกคักเลยนะครับเออทำเค้กให้อร่อยกว่าเดิมนะครับเออมันได้ผลไว้ดนตรีมันช่วยเล้าอารมณ์นะครับนี่ก็เป็นครั้งที่โดเรมอนให้นามิตะช็อกโกพิเศษตามใจชอบเพราะว่ามันเป็นของพิเศษที่นามิตะไม่สามารถใช้แบบแกล้งชาวบ้านหรือแบบควบคุมได้ตามใจชอบเนาะเป็นดนตรีที่เสริมบรรยากาศตอนที่นามิตะคิดตอนนั้นพอดีนะครับนาทีโดเรมอนจะให้นามิตะช็อกโกพิเศษได้เนาะตามลำพังอ่ะแน่นอนนามิตะก็แบบโอ้แบบไปเดินเล่นชิวๆนะครับดนตรีประกอบช่วยคลอบรรยากาศเนาะเพื่อนๆก็งงกันอะไรของมันวะและมีอยู่ช็อตนึงผมก็มาแสดงเลยว่าตัวดนตรีประกอบนี่ดูโลกสวยมากนะครับคือคุณพ่อสาตกปลาเออจะมาย่างจะทอดอะไรแบบนั้นนะครับมาถามนามิตะเออจะปลามาทำอะไรกินดีสงสัยจิตใต้สำนึกนามิตะคือแบบแกคนดีอยู่แล้วไงแกก็อยากกินปลานะแต่จิตลึกๆแกคือแบบเอมันก็น่าสงสารเนาะคือมันยังไม่ตายยังเป็นอยู่ไงและดนตรีมันก็รู้ไงว่าเออนามิตะตอนนั้นมันสงสารปลามันก็เลยคลอบรรยากาศเศร้านะครับปลามันน่าสงสารนะถ้ามันไม่โดนจับมันคงใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติแฮปปี้อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเอาจริงจริงมันก็ไม่ได้สวยงามแต่ขนาดปลาพวกนี้ตมเล็กๆเนาะมันก็เป็นเหยื่อของปลาใหญ่อยู่แล้วไงแต่แหละจิตลึกๆของนามิตะแกก็เป็นคนดีใช่ไหมแกจะอยากกินปลาก็ตามนะเอาไปว่านามิตะนั่นคือโอเวอร์แอคติ้งมากนะครับคืออินจัดจนร้องไห้จนคุณพ่อต้องรีบกลับไปปล่อยทะเลสงสารพ่อนามิตะมากอุตส่าห์จะกลับมาถึงบ้านต้องวิ่งกลับไปลงปล่อยทะเลคิดว่าบ้านมันไกลแค่ไหนอ่ะคือต้องรีบปล่อยทะเลปลาคงตายก่อนถึงทะเลมั้งมันไม่ได้สารออกซิเจนนะตัวที่เห็นนะและต่อมาฉากนี้ผมคั่งเรียกว่าเป็นผมมุ่งยิงกับฉากนี้มากไอ้ว่าผมทำให้ผมเกลียดเจแอนหนักกว่าเดิมอีกเราเจนว่าเออมาฉัดตลกที่เจแอนเนี่ยหนีแม่มาพอแม่รู้ว่าลูกเนี่ยไปรังแกชาวบ้านอีกแล้วเออดูเป็นการลงโทษที่ดีเนาะก็ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ไม่ว่าเจแอนเหมือนสะสมและโดนคุณแม่กระทืบนะครับไล่ฟาดซึ่งนามิตะคิดมันเป็นฉากขบขันไงคือแบบน้อยก็สะใจมันแหละดนตรีประกอบก็โอ้โหรู้ว่านามิตะกำลังสะใจก็เลยเล่นดนตรีแบบฮาฮาเฮฮาไปนามิตะเลยคนเลาะนะครับและช็อตเนี่ยคือแม่เพิ่งจำโทษเจแอนหยกไปว่าอย่าไปรังแกชาวบ้านแต่พอเห็นไหมฉากที่แบบคุณแม่เดินไปแค่แบบไม่กี่เมตรเจแอนจะกลับมาไล่ล่านามิตะคือมันคนยังไงอ่ะคือเรียกว่ามันไม่สำนึกผิดอะไรเลยอ่ะก็บอกก็ใจว่าการไปขอเลาะย้อนเจแอนตอนที่แม่ทำโทษมันไม่ใช่เรื่องดีเนาะแต่เราเจว่าเจแอนมันไม่สำนึกถึงที่แม่เพิ่งทำโทษเมื่อกี้อ่ะมันคนแบบไหนเจแอนเนี่ยคือแม่เพิ่งทำโทษไปไม่ถึง10วินาทีนะนามิตะก็วิ่งหนีนะครับดนตรีประกอบกลายเป็นเล้าอารมณ์นะครับแต่พอนามิตะเริ่มกลัวดนตรีประกอบก็กลายเป็นสยองขวัญ นะครับแต่เพิ่งชิซุกะก็มาแตะตัวนามิตะพอดีนามิตะกรี๊ดแตกชิซุกะตกใจมันเกิดอะไรขึ้นช็อตนี้ผมก็สงสัยชิซุกะอย่างนึงว่าตกลงชิซุกะเนี่ยหลายคนก็จะว่าถึงแม้เธอปกติจะเป็นแบบไอดอลแบบมาดอนน่าของห้องเนาะดูเป็นสาวอ่อนหวานเนาะแต่เราเจอว่าตอนเนี้ยชิซุกะให้นามิตะสู้กับเจแอนไม่ถึงกับสู้เรียกว่าเฮ้ยหัดแบบว่าเหมือนอย่าเป็นฝ่ายโดนกระทืบอยู่คนเดียวดิแต่แบบนั้นนะครับมันชิซุกะคือสมเพชนามิตะมากก็ปกติเธอไม่เคยโดนเจแอนแกล้งอะเนาะเจแอนมันไม่เคยแกล้งผู้หญิงละมั้งนะเคยบ้างอะแต่เป็นว่าชิซุกะมันปลุกใจไงหัดแบบ
ฮึดสู้ขึ้นบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะแอดอัดอยู่ฝ่ายเดียวนะครับและด้วยความที่ซูซูกะมันปลุกใจนิดหน่อยไงทำให้เนเมตะเริ่มมีไฟนะครับดนตรีจู่มันเร่งบรรยากาศแบบฮึดปลุกใจขึ้นมาแล้วดนตรีประกอบมันโคตรคุ้นอะด้วยการมันคอหนังเก่าๆเนี่ยก็สังเกตว่าดนตรีเนี่ยมีความคล้ายดนตรีท่อนเกือบจะฮุกของดนตรีของจอร์เบลเลียมในหนังซูเปอร์แมนคน1978อะดนอะไรแบบนั้นแหละซึ่งมันโคตรคล้ายลองฟังดูดินนั้นที่ท่อนฮุกไม่เหมือนกันนะครับไอ้ท่อนก่อนจะฮุกเนี่ยมันเหมือนมากแต่ท่อนฮุกไม่เหมือนนะครับเรียกว่าดนตรีนี่คือแบบฮึดสู้มากนาบิตะจากการซูเปอร์แมนยังไงวะและตอนท้ายเนี่ยตามชื่อคลิปนะครับเราจะว่านาบิตะจู่ๆไปท้าจะแอนสู้นะครับดนตรีก็แบบโอ้โหเต็มที่ชิซุกะก็มาเป็นสักขีพยานเนาะปกติชิซุกะก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่ชอบเห็นเพื่อนทะเลาะ กันเท่าไหร่นะทำไมถึงเป็นพยานสงสัยดนตรีมาสร้างบรรยากาศด้วยเนาะซึ่งมันก็ทำให้ผมสงสัยเกี่ยวกับบุคคลที่ชิซุกะบ่อยมากในหลายคลิปหรือหลายตอนผมเคยดูเนี่ยปกติตัวละครในโดราเอมอนส่วนใหญ่มันก็จะเป็นไทป์แบบนั้นมีการเปลี่ยนบ้างแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นไทป์แบบนั้นเนี่ยจะแอนจะเป็นอันธพาลเนาะหรือแม้จะมีมุมอ่อนไหวหรือดูแบบช่วยเพื่อนบ้างอะไรแบบนั้นเนาะซึโนก็เป็นลูกคุณหนูขี้อวดขี้ขลาดอะไรแบบนั้นแต่พอถึงเวลาขับขันก็มาช่วยนาบิตะก็ยังคงเป็นนาบิตะนะครับพอเจ้าของเสกก็ทำเรื่องป่วนๆแต่เป็นคนอ่อนโยนชอบนอนกลางวันแต่ชิซุกะเนี่ยบางตอนก็แบบเฮ้ยอย่าทะเลาะ กันเลยบางตอนนี่คือตัวทะเลาะเลยชิซุกะเนี่ยบางตอนก็เธอไม่ชอบเล่นกีฬาแต่บางตอนก็เล่นกีฬาเก่งมากไม่แต่ผมสงสัยว่าตกลงชิซุกะเนี่ยเป็นคนยังไงกันแน่แต่หลักก็เป็นแบบผู้หญิงสาวอ่อนโยนเนาะแต่บางครั้งก็ดูทำตัวเหมือนแมนๆเนี่ยบางครั้งก็ตัวผู้ชายนะครับแต่เป็นว่านาบิตะนี่คือแบบโอ้จะวิ่งไปสู้นะครับปรากฏมันสุดลมนะครับซุ่มซ่ามเหมือนเดิมจะแอนก็พูดดูถูกนาบิตะนะครับไอ้เราเจ๋ว่านาบิตะคงเจ็บใจแหละดนตรีประกอบมันก็เลยแบบโหเร่งเล้าอารมณ์หนักกว่าเดิมนะครับจนนาบิตะนี่คือเข้าขั้นแบบลุกขึ้นมาหน้าแดงแปลดนะครับแล้วคือแบบโกรธสุดขีดโกรธจนแบบไม่รู้จะโกรธยังไงสำหรับนาบิตะแล้วเนาะชิซุกะปรบมือแบบเย่นาบิตะลุกขึ้นได้แล้วแบบนั้นนะครับนี่มันยิ่งกว่าสไตล์บายมีสไตล์บายมีนาบิตะยังไม่เคยเป็นถึงขั้นนี้เลยนะคือโกรธจัดแบบนั้นแหละสไตล์บายมีนาบิตะมันไม่ได้โกรธเนาะตอนที่โดราเอมอนจะกับอนาคตอะมันเหมือนแค่อยากทำให้น้ำภูมิใจไงมันไม่ได้โกรธอะไรขนาดนั้นแต่เราเจ๋ว่านาบิตะนี่คือแบบโอ้โหปล่อยจิตสังหารปล่อยฮาคินะครับทำให้จะแอนถึงกับกลัวคือจะแอนยังไม่ทันทำอะไรเลยยังไม่ทันจะต่อยครับนาบิตะอีซ้ำอะจะแอนถึงกับกลัวจิตสังหารนาบิตะมันแซ่เลยว่าเอ้ยถ้าเกิดนาบิตะเอาจริงอะแกแข็งแรงกว่าที่คิดไว้เยอะคือถ้าแกตั้งใจอะแกอาจจะเก่งกว่าใครหลายคนสิแต่ความที่บุคลิกมันขี้เกียจนะรอเดี๋ยวตอนสุดท้ายนาบิตะก็วิ่งได้กวดใจแอนนะครับจะแอนถึงกับกลัวคิดดูนะจะแอนยังไม่ทันทำอะไรนาบิตะเลยอะสงสัยนี่คือแบบเขาเรียกนะพลังพิเศษยามไฟไหม้อะคือพลังฉุกเฉินนะที่นาบิตะใช้อะคือแบบโกรธสุดขีดจนแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับทำไมเจแอนก็ยอมแพ้ไปนะครับนะว่าไม่กี่ครั้งที่เห็นว่านาบิตะนั้นถึงแม้จะใช้ของพิเศษช่วยกระตุ้นแต่นาบิตะก็ใช้ความโกรธด้วยพลังกำลังของตัวเองอะเนาะก่อนน้อในสไตล์ใบมีนาบิตะมันไม่ได้มีแรงกระตุ้นนอกจากประเด็นที่โปเกมอนจะกลับอนาคตอะเนาะแต่ชิซุกะนี่คือยิ้มแป้นเลยนะคือแบบดีใจที่นาบิตะเอาคืนเจแอนได้นะครับที่บอกผมสงสัยบุคลิกชิซุกะมากก่อนนะว่าตอนนี้มีประเด็นน่าสนใจอะไรอย่างที่ผมคิดว่ามันก็ดูน่าคิดดีเนาะซึ่งก็อยากให้ผู้ชมเมนว่ารู้สึกยังไงนะครับกับละครชิซุกะความโกรธของนาบิตะดนตรีประกอบที่คอยเหมือนขับบรรยากาศแบบช่วยแบบกระตุ้นอะไรแบบนั้นกระตุ้นอารมณ์ก็ประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปก็ผมได้ทำช่องนึงเอาไว้ก็เป็นช่อง Low Budget Thailand เป็นช่องที่ผมถ่ายหนังล้อเลียนตัวอย่างหนังอะไรแบบนั้นนะครับแต่ผมลงไปเรื่องนึงก็คิดว่ากะจะหยุดพักนึงนะครับเพราะด้วยความที่ผมลองถ่ายซื้อกิสกีมันตั้งปรากฏว่าสภาพบ้านผมไม่อำนวยเลยนะครับในบ้านพื้นที่พอจะตั้งเป็นสตูดิโอจะตั้งบนดาดฟ้าลมก็ไม่สมบูรณ์คือมาที่ลมมาหน้ามาหลังมันคุมไม่อยู่นะครับอากาศก็ร้อนด้วยมันทำให้การถ่ายทำมันตึงเครียดซึ่งผมไม่ชอบทำแบบนั้นเวลาทำคลิปเนาะการทำคลิปน้อยแล้วก็ต้องสนุกกับสิ่งที่เราทำไงอันนี้ไม่สนุกแล้วแบบนั้นนะครับก็เลยกะว่าจะรอบ้านตามต้นคลิปนะครับรอบ้านใหม่ปลูกเสร็จก่อนค่อยมีพื้นที่ที่ควบคุมสภาพแวดล้อมรอบตัวได้เนาะมันจะได้ไม่เครียดอะไรแบบนั้นนะครับถ้าเกิดใจก็ลองไปดูได้นะครับตัวอย่างล้อเรื่องเทนเน็ตนะครับแล้วถ้าเกิดขัดใจก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ล่วงหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งทั้ง2 Channel ด้วยนะครับช่องอาร์ตอลที่ทั้งกอซิลล่าลูบี้แปซิฟิกโดราเอมอนพีเตอร์เทอร์มิเนเตอร์คอมมานด์แอนด์คอนเคอร์สายสุพรรณไปแล้วก็ติดตามได้เนาะแล้วถ้าเกิดใครมีกำลังทรัพย์พอก็ตามต้นคลิปนะครับมีหลายช่องทางให้โดเนทในช่องดีคริปชันด้านล่างผมมี Facebook Fanpage ส่วนตัวเกิดใครทำได้มาทำในเฟซได้ในทูเมสต็อปเท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ